สวัสดีค่ะ FC สาวหน่อยเพชรบานแพง FC น้องอุ้งอิงเนาะค่ะภาพที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นนี่ก็คือภาพคุณครูณภาพรอุ่นชัยหรือคุณครูแอลของน้องอุ้งอิงเนาะค่ะที่เพิ่นพาอุ้งอิงไปแข่งห้องเพลงตั้งแต่อยู่ชั้นป.2ที่เฮาเห็นคลิปที่ทางโซเชียลเพิ่นปล่อยมาเนาะค่ะนี่ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุ้งอิงในการแข่งขันทางวิชาการในการประกวดร้องเพลงเนาะค่ะคุณครูเพิ่นก็ได้เล่าเรื่องราวของน้องอุ้งอิงให้พวกเฮาได้ฟังอย่างแบบปลื้มปิ่มใจเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาฟังกันว่าคุณครูเพิ่นเว้าถึงน้องอุ้งอิงว่าจังได๋แน่เนาะค่ะเนาะน้องอุ้งอิงกับนายใหญ่มาอยู่โรงเรียนบ้านนายงอำเภอเขมราจังหวัดอุบลราชธานีเนาะค่ะในชั้นป.2โดยมีคุณครูณภาพรอุ่นชัยนะคะหรือคุณครูแอลเพิ่นก็เป็นครูประจําชั้นให้กับน้องอุ้งอิงเนาะค่ะเวลามาเรียนในห้องเนาะค่ะในวิชาดนตรีคุณครูเพิ่นก็ให้น้องอุ้งอิงนี่แล้วก็กับหมู่นะคะทุกคนล่ะนะคะห้องเพลงซึ่งคุณครูเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าเพลงแรกที่อุ้งอิงห้องให้คุณครูฟังก็คือเพลงแสงเทียนกับไฟฟ้าคุณครูได้ฟังแล้วก็บอกว่าโอ้เป็นหยังคือห้องเพลงมวนแท้เนาะค่ะก็เลยให้น้องได้ฝึกฝนแล้วก็พาน้องไปแข่งขันทางวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมนะคะน้องอุ้งอิงเป็นนักเรียนป.2ข้ามรุ่นไปแข่งหอระดับป.4ป.5ป.6ปุ่นเด้อค่ะซึ่งปีแรกก็ได้รางวัลเหรียญทองนะคะในระดับเขตพื้นที่นะคะโดยคุณครูแอลเพิ่นก็พาน้องไปแข่งไปตลอดเลยนะคะจนกระทั่งในป.4ป.5ป.6กันโดยในช่วงที่เรียนอยู่ในระดับป.4ป.5ป.6นะคะทุกๆปีที่เขาไปแข่งขันน้องก็ได้รางวัลในระดับประเทศนะคะรางวัลเหรียญทองระดับประเทศและกันในปีที่เฮียนอยู่ในสันป.6นะคะอยู่ปีการศึกษา2560ปีนี้นะคะน้องอุ้งอิงได้รางวัลชนะเลิศในระดับประเทศซึ่งเฮาจะเห็นว่าน้องได้ไปออกรายการกับคุณครูเพิ่นเนาะค่ะให้พวกเฮาได้ชื่นชมและก็ยินดีกับน้องเนาะค่ะเนาะจากคำบอกเล่าของคุณครูที่เล่าถึงน้องอุ้งอิงเฮาก็สิมองเห็นว่าคุณครูนี่คือชื่นชมแล้วก็สนับสนุนน้องอุ้งอิงนี่อย่างเต็มที่อยากให้มีคนใจบุญคนที่มีวงหรือคนที่มีความสามารถทางการร้องเพลงหรือการมีดนตรีนี่เอาอุ้งอิงไปสนับสนุนเพื่อให้ฝันของน้องเป็นจริงอันนี้จะแม่นเป็นคำเว้าของคุณครูที่เฮ็ดให้เฮาเห็นว่าคุณครูนี่มีความหวังดีต่อลูกศิษย์มาโดยตลอดเนาะค่ะเนาะคุณครูแอลกับฝึกซ้อมน้องตั้งแต่ป.2จนฮอดป.6ถือว่าประสบความสำเร็จในการปลุกปั่นนักเรียนคนหนึ่งให้ถึงฟังฝันและก็มีผลงานที่ภาคภูมิใจคุณครูล่ะนะคะจะต้องมีความภูมิใจในตัวเองและภูมิใจในตัวน้องคุณครูแมวเหมียวก็ขอชื่นชมคุณครูแอลไปนำกันพร้อมๆกันกับน้องอุ้งอิงที่ประสบความสำเร็จได้มือหนีเด้อค่ะเด้อคุณครูแอลมีความใกล้ชิดกับน้องคือน้องมาเรียนตอนป.2แม่นบ่คะน้องใหญ่ขึ้นป.3ป.4ป.5พวกนี้คุณครูก็ใหญ่สั่นตามเด้ค่ะในหลายๆโรงเรียนเพิ่นก็สิเป็นแบบนี้คือสอนเด็กน้อยจนกระทั่งจบป.6แล้วก็วนป.1ฮอดป.6ใหม่ซึ่งคุณครูแอลก็สอนน้องมาจนกระทั่งน้องเติบโตใหญ่ขึ้นมาเอาไปอยู่เฮือนอยู่ซ่านนำหักแพงคือลูกคือหลานณมือนี้เฮาก็ต้องชื่นชมคุณครูแอลนะคะที่ผลักดันให้อุ้งอิงมีมือนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงสิ่งหนึ่งที่เฮาภาคภูมิใจนำกันกับคุณครูก็คือเห็นลูกศิษย์ได้ดิบได้ดีในฐานะคุณครูแมวเหมียวเป็นคนหนึ่งที่เคยปลุกปั่นนักเรียนที่ได้รับรางวัลกว่าจะถึงรางวัลระดับชาตินี่การต่อสู้บ่ว่าจะเป็นความพยายามความเพียรบ่ว่าทั้งคู่ทั้งนักเรียนจนกระทั่งมือหนึ่งประสบความสำเร็จเห็นลูกศิษย์ลูกหาเจ้าของยืนอยู่บนเวทีอย่างสง่างามก็ต้องยกเครดิตความดีให้อุ้งอิงเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในมือนี้ให้กับคุณครูแอลคุณครูณภาพรอุ่นชัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อจากความมุ่งมั่นของลูกศิษย์ลูกหากับคุณครูนะคะที่ได้สร้างได้ร่วมกันเฮ็ดให้ผลงานเป็นทีประจักษ์และก็เห็นผลสำเร็จนะคะมือนี้แล้วเฮาก็จะชื่นชมและก็ภาคภูมิใจนำกันกับคุณครูแอลเพิ่นเนาะค่ะเนาะคุณครูแมวเหมียวขอบคุณคุณครูแอลนะคะที่ให้ข้อมูลและก็ได้เว้าเรื่องราวของอุ้งอิงให้เฮาฮู้เบื้องต้น
นะคะซึ่งในรายละเอียดต่างๆที่จะตามมาคุณครูแม่เหมียวก็ขออนุญาตไว้เป็นคลิปต่อไปหรือมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณครูเพิ่นก็สิเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุ้งอิงมาให้สุขู่สุคนได้ชื่นชมรวมกันนะคะสำหรับมื้อนี้ก็ขออนุญาตลำลาสุขู่สุคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ